ก่อนไปก็สั่งเสียลูกให้อยู่กับพ่อแล้วก็ไม่ให้ดื้อแล้วนางก็จะกลับมาทีนี้ก็ต่อที่สีฟ้าเมื่อนางศรีสมุทรไปแล้วพระพรหมณีกับศรีสมุทรก็ออกจากถ้ำมาพบกับเงือกที่จะอาสาพาหนีฝ่ายนางศรีสมุทรซึ่งไปรักษาศีลใช่ไหมพอครบ3วันนางก็กลับมานางไม่ได้กินเนื้อสัตว์ก็อ่อนแรงพอกลับมาเปิดถ้ำเข้าไปก็ไม่พบพระพรหมณีแล้วก็ไม่พบศรีสมุทรนางก็ออกตามหาในช่วงเวลาที่ออกตามนางมีบริวารพูดผีปีศาจในทะเลเนี่ยนางก็เรียกมาถามว่าเห็นพระพรหมณีกับศรีสมุทรหนีไปหรือไม่ปรากฏว่านางก็เดินทางออกตามไปนางก็ตามไปทันศรีสมุทรก่อนเมื่อตามไปทันศรีสมุทรศรีสมุทรก็พูดกับแม่ว่าพ่อเขาจะไปอยู่กับญาติไปเยี่ยมญาติเดี๋ยวก็กลับมาให้แม่เนี่ยกลับไปรอที่เดิมพูดดีๆนางผีเสื้อสมุทรก็พูดกับลูกปลอบประโลมลูกว่าให้พาพ่อกลับมาแต่ศรีสมุทรไม่เชื่อนางผีเสื้อสมุทรก็เลยโมโหมากไล่ตามไปจนกระทั่งไปตามทันเงือกทั้งสองก็คือมาตรงนี้เงือกทั้งสองคือเงือกเท่าใช่ไหมเงือกพ่อแม่ที่พอตามไปทันปรากฏว่าเงือกเนี่ยเงือกเท่าพอจะรู้ตัวว่าคงจะหนีไม่ทันแล้วก็เลยสั่งลูกสาวว่าให้พาพระพรหมณีหนีไปที่เกาะแก้วพิสดารให้ได้ส่วนเงือกเท่าพ่อแม่นั้นก็ถูกนางผีเสื้อสมุทรจับกินพอนางผีเสื้อสมุทรจับกินเสร็จก็ตามไปจนกระทั่งถึงเกาะแก้วพิสดารเมื่อไปถึงเกาะแก้วพิสดารพระโยคีก็ออกมาช่วยตาก่อนออกมาช่วยของพระโยคีได้สั่งสอนนางผีเสื้อสมุทรว่านางไม่เหมาะสมกับพระพรหมณีเพราะนางเป็นยักษ์และพระพรหมณีเป็นมนุษย์จึงทำให้นางผีเสื้อสมุทรเนี่ยโมโหมากอาละวาดในที่สุดพระโยคีก็เลยซัดทรายเสกขว้างไปที่นางผีเสื้อสมุทรนางก็เลยหลบหนีอยู่แถวนั้นและพระโยคีก็ไล่เวทมนต์ล้อมรอบเกาะแก้วพิสดารเอาไว้เพื่อไม่ให้นางผีเสื้อสมุทรตามขึ้นไปได้เรื่องราวที่จบลงในส่วนที่เป็นบทกลอนตอนพระพรหมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรจบลงเท่านี้นะคะแต่ท่านนักเรียนสนใจว่าพระพรหมณีอยู่กับอยู่ที่เกาะแล้วชีวิตเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นออกจากเกาะแล้วไปมีเมียที่เขาบอกว่ามีเมีย5คนไปอยู่ที่ไหนเดินทางไปที่ไหนอะไรบ้างถ้านักเรียนสนใจนักเรียนก็ไปหาอ่านเอาได้นะส่วนของเราจะเรียนเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้เพียงเท่านี้อันนี้เป็นเรื่องย่ออันนี้คือเรื่องย่อตอนทั้งหมดที่นักเรียนเรียนนะต่อไปนี่ครูทบทวนเล่าเรื่องย่อแล้วเมื่อกี้ครูพูดถึงอาขยานเมื่อพูดถึงอาขยานจึงจำเป็นที่จะต้องทบทวนบทอาขยานเพราะบางคนอ่ะครูก็ไม่รู้ว่าได้ไปดูหน้าตาบทอาขยานหรือได้เริ่มท่องแล้วหรือยังครูเปิดให้ดูเฉพาะบทอาขยานนะคะนักเรียนในส่วนของบทอาขยานเริ่มต้นตรงนี้พระโฉมยมองค์อภัยมณีนาคใครที่หนูยังไม่รู้เลยว่าหนูท่องตรงนี้หนูยังไม่ได้เริ่มหนูดูไปพร้อมกับครูนะกล่าวถึงพระพรหมณีนักเรียนเนี่ยนี่เป็นภาพที่ประกอบตอนนี้เลยพระพรหมณีเนี่ยขี่หลังเงือกเท่าศรีสมุทรก็ขี่หลังนางเงือกแล้วก็มีเงือกสาวเนี่ยตามมาพระพรหมณีเนี่ยด้วยเป็นคนที่มีจิตใจอัจฉริยะอ่อนโยนดีพอเดินทางมาในทะเลเนี่ยก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมความงามฝูงปลาที่มาว่ายอยู่ในทะเลเนี่ยก็กล่าวถึงพระพรหมณีเพลินประภาสมีขณะนี้นะก็ยังมีความเพลิดเพลินพิสดูแปลว่ามองเห็นหมู่มัจฉาแปลว่าปลาที่ต้องการให้ดูตรงนี้อยากจะบอกนักเรียนว่าทำไมเขาถึงเอาตรงนี้เป็นบทที่เรียกว่าเป็นบทอาขยานบทหลักเพราะสุนทรภู่เนี่ยใช้สำนวนภาษาด้านวรรณศิลป์เนี่ยโดยค่อนข้างครบครันอย่างเนี้ยค่อยเคลื่อนคลาคล้ายคล้ายแบบนี้เขาเรียกตัวแม้สัมผัสกันด้วยเป็นสัมผัสอักษรซึ่งจะมีอยู่ในส่วนอีกหลายๆที่หรือแม้แต่ฟ้องฟูฟ้องอ่ะตัวสีแดงนี้ในตรงนี้พระภัยเห็นอะไรบ้างเห็นฉลามก็ปลาฉลามเห็นปลาฉนากแล้วก็เห็นพิมพาในส่วนที่เป็นบทอาขยานพระภัยมณีจะพบสัตว์น้ำในทะเลอะไรบ้างอันนี้3แล้วนะถ้าแปลความตามนี้เราก็จะได้เนื้อหาสาระว่าพระพรหมณีเนี่ยเพลินกับการดูหมู่ปลาอ่ะแปลความคือถอดคำประพันธ์พระพรหมณีเนี่ยเพลิดเพลินกับการชมสัตว์น้ำเห็นหมู่ปลาต่างๆในทะเลเหล่าฉลามแหวกว่ายกันตามมามีปลาชนากแล้วก็ปลาพิมพาก็คือว่ายขึ้นมาบางตัวก็ผุดพ่นน้ำอีก2บทต่อไปก็มาต่อตรงกระโห่เรียงเคียงกระโห่ขึ้นโบกหางเมื่อกี้นับได้3แล้วใช่มั้ยสัตว์น้ำในทะเลที่พระพรหมณีเห็นอีกนี่กระโห่เป็นชื่อปลากระโห่มังกรในที่นี้ก็คือปลามังกรแล้วก็มีปลามาน้ำแล้วก็มีตะเพียนทองรวมแล้วก็ทั้งหมด7ชนิดนะที่พระพรหมณีเห็นปลากระโห่มันก็เคียงคู่กันมาโบก
หางก็คือว่ายน้ำเล่นปลามังกรก็เกี่ยวเลี้ยวลัดก็คือมันมาเป็นคู่ๆฝูงม้าน้ำทำท่าเหมือนม้าเพ่นคือมันก็กระโดดโลดเต้นไปเหมือนม้ามีชีวิตชีวาส่วนตะเพียนทองก็ปลาตะเพียนล่องน้ำมาคำว่าดาสเดียนแปลว่ามากมายนั้นสิ่งที่พระพัมมณีเห็นเนี่ยแล้วก็ดูจนเพลินในขณะที่กำลังเดินทางมาหนีนางผีเสื้อสมุทรในส่วนต่อไปนี่อันนี้ควรอธิบายไปแล้วนะปากกระโพในส่วนสุดท้ายเห็นละเมาะเกาะขาวเขียวชะอุ่มโขดตะคุ่มเคียงเรียนรุกขาในส่วนสุดท้ายพระพัมมณีพอชื่นชมสัตว์น้ำในทะเลแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับพระพัมมณีก็คืออารมณ์และความรู้สึกสะเทือนใจที่บอกว่าในตอนที่ท่องขยานเนี่ยมันรวมกันอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเห็นละเมาะเรารู้แล้วว่าละเมาะเป็นพุ่มไม้เตี้ยใช่ไหมโขดตะคุ่มเคียงเรียงรุกขาอยู่ในที่นั้นพระพัมมณีมองไปทางซ้ายสุดสายตาเนี่ยตรงนี้หมายความว่ามองออกไปทางด้านซ้ายก็สุดลูกหูลูกตายังไงก็เป็นทะเลจะแลขวาควันคลุ้มกลุ่มพยมมองไปทางขวาก็เป็นกลุ่มควันคลุ้มพยมแปลว่าท้องฟ้าหลายคนท่องอาหยานกับครูแล้วไปออกเสียงว่าโพยมอย่างเงี้ยผิดนะคะต้องพยมเพราะแปลว่าท้องฟ้าจะเหลียวดูสุริแสงจะเหลียวดูพระอาทิตย์มันก็เย็นแล้วแฝงเข้ากลีบเมฆไปแล้วคำนี้นะพระภัยวิเวกหวาดอมก็คือรู้สึกว้าเวพอมันตกเย็นแล้วฟังสำเนียงเสียงคลื่นแถมได้ยินเสียงคลื่นทำให้พระพัมมณีรู้สึกโทมนัสแปลว่าเศร้าแปลว่าเสียใจสรุปว่าเมื่อพระพัมมณีชมความงามของตาในทะเลแล้วปรากฏว่าพระพัมมณีก็มาดูตัวเองแล้วก็เกิดความว้าเวเศร้าสร้อยแล้วก็มีความทุกข์กับการที่มีชีวิตอยู่ในตอนนี้นักเรียนออกเสียงโทมนัสแปลว่าเศร้าหลายคนไปท่องกับครูแล้วออกเสียงเหมือนภาษาอังกฤษเพราะเห็นว่าตัวนี้เป็นสอเสือสะกดแล้วออกว่าโทมนัสไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่านัสเหมือนแม่กดธรรมดาแบบนี้เรื่องราวในการท่องขยานเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เวลาที่เรียนท่องนักเรียนก็จะได้เข้าใจเรื่องไปด้วยก็เรียกว่าไม่ท่องงูปลาไปอันนี้คือสำหรับบทอาขยานของนักเรียนหมดคาบ7คาบ8นักเรียนก็สามารถไปท่องได้น่าจะไม่พลาดสัก2สัปดาห์เท่านั้นแหละก็คือพ่อให้นักเรียนเตรียมตัวท่องแล้ว1เดือนสำหรับอาขยานนะคะจบทีนี้ใช้ใบงานอนุญาตค่ะพอใบงานพวกนี้เรียนจะต้องเอาไว้ทบทวนเพราะนั้นถ้าครูเฉลยแล้วเราตรวจพร้อมกันแล้วเหมือนเราเรียนไปพร้อมกันเนี่ยนักเรียนก็ต้องตรวจเดี๋ยวครูทำให้ดูขณะนี้จะทำแล้วก็จะเรียกนักเรียนเป็นการเช็คชื่อไปในตัวด้วยเราเริ่มเลยนะคะใบงานที่3เป็นการสนทนาของตัวละครในเรื่องบางข้อ2วรรคที่ครูยกมานักเรียนเจอแล้วในใบงานที่2แล้วทบทวนเรื่องย่อให้แล้วตะกี้เพราะนั้นนักเรียนน่าจะพอเข้าใจและตอบได้ถึงแม้ใครจะไม่ได้ตอบมาเป็นบางข้อแต่ถ้าครูเรียกชื่อแล้วต้องตอบระวังเข้าใจอย่างที่บอกจะผิดจะถูกก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะต่อไปข้อที่1ข้อ1จะโกรธเกลี้ยวเคี้ยวเล่นเป็นธุลีไม่พอที่ชีวันจะบันไลอันนี้ถ้าครูอธิบายความก็คือจะถอดความให้ก่อน2วรรคเนี้ยหมายความว่าเขาจะโกรธมากแล้วก็จับเคี้ยวเล่นธุลีก็เป็นผงฝุ่นเล็กๆเคี้ยวอย่างละเอียดเลยไม่พอที่ชีวันจะบรรลัยก็คือยังไงก็ตายชีวันหมายถึงชีวิตถามว่าข้อความเนี้ยใครพูดกับใครคนแรกผู้โชคดีวันนี้ผู้โชคดีครูก็ต้องหัวหน้าห้องก่อนแล้วนะวิภาวินีที่ครูเรียกชื่อแล้วเป็นการเช็คชื่อด้วยวิภาวินีข้อ1หนูว่าใครพูดกับใครคะพระอภัยมณีที่จะผิวทั้งหมดดีมากพระอภัยมณีพูดกับสินสมุทรตอบก่อนพระอภัยมณีพูดกับสินสมุทรตอนที่พูดเนี่ยเพราะว่าสินสมุทรนะเขาไปเปิดปากถ้ำตอนที่แม่เขาออกไปหาอาหารพระอภัยมณีก็เลยห่วงลูกว่าเดี๋ยวพ่อแม่กลับมาเนี่ยเขาจะโมโหเอาเนี่ยข้อหนึ่งถ้านักเรียนเขียนมาอย่างนี้ถูกนักเรียนก็ทำแค่ถูกแต่สมมติว่าถ้านักเรียนตอบผิดอันนี้สมมติว่านักเรียนไม่ได้ตอบพระพันนีนักเรียนก็แค่กากบาทผิดแล้วนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปใหม่ตรงนี้แค่นั้นเองไม่ต้องใช้ลิควิดลบนะคะเสียเวลาผิดนักเรียนก็แก้ไขเพราะนั้นถ้าถูกตรวจถูกได้เลยต่อไปข้อที่สองให้พิมพ์ดาวเป็นคนตอบพิมพ์ดาวอยู่ไหมอยู่ค่ะผิดถูกแปลให้ฟังพระผ่านเกล้าเจ้าฟ้าเนธาตรีพระผ่านเก้าก็หมายถึงผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ข้าขอชีวีก็คือขอให้ไว้ชีวิตข้าเถิดอย่าฆ่าข้าให้ตายเลยพิมดาว่าใครพูดคะเงือกเท่าพูดกับพระอภัยมณีข้อที่สองเงือกเท่าเดมากเงือกเท่าขอชีวิตกับพระอภัยมณีตอนที่พอรู้ภาษาคนและรู้จักพระอภัยมณีแล้วเงือกเท่าก็ขอชีวิตไว้ขอให้พระมณีเนี่ยไว้ชีวิตตนเองแล้วตัวเองก็จะกลับมาตอบแทนคุณโดยพาหนีไปอ่ะข้อนี้ก็ถูกต่อไปข้อที่สามท่านเจนทางกลางทะเลคะเนใจทำกระไรจึงจะพ้นทนทรมานแปลก่อนอ่ะท่านเจนทางก็คือมีความเชี่ยวชาญเนี่ยกลางทะเลเนี่ยจะไปทางไหนก็ได้เพราะอยู่มานานแล้วทำยังไงล่ะเราถึงจะพาเราไปพ้นความทุกข์ทรมานในครั้งนี้ข้อที่สามสรันค่ะเลขที่สิบสามสรันอยู่ไหมครับสรันอยู่อ่ะสรันตอบว่าใครคะอยู่ทะเลจนเชี่ยวชาญทางหมดแล้วน่าจะพระอภัยมณีคุยกับเงือกเท่าอ่ะใช่ค่ะพระอภัยมณีก็บอกว่าก็ท่านเนี่ยอยู่มานานเพราะนั้นช่วยพาเราให้ทนให้พ้นความทุกข์ในครั้งนี้พระอภัยมณีพูดกับเงือกเท่าชมเด็กมากเก่งมากอ่ะถูกต่อไปข้อที่4แปลก่อนอายุข้า580เศษข้าเนี่ยมีอายุถึง580เศษแล้วอยู่มานานจึงรู้หมดเลยเหตุแถวทางกลางสมุทรเนี่ยจะไปทางไหนรู้หมดเลยข้อที่4ใครเป็นคนพูดกับใครปาวาริสาเลขที่22ค่ะปาวาริสาอยู่ไหมอยู่หนูตอบค่ะข้อที่4หนูตอบว่าเงือกเท่าใช่พระอภัยมณีดีมากเงือกเท่านี่แหละที่เขาบอกว่าเขามีอายุมากถึง580เศษแต่ยังน้อยกว่าพโยคีนะแล้วก็พูดกับพระอภัยมณีจึงรู้หมดเลยว่าทางไหนไปทางไหนไอ้ที่ครูขีดให้ดูเนี่ยไม่ใช่อะไรนักเรียนจะได้ไม่ลืมเพราะครั้งนี้ถ้าใครลืมตรวจถูกมาครูจะไม่นับเป็นการส่งข้อที่5ขอสมานั่นเองขอสมาแปลว่าขอโทษอ่ะขอสมาตาปูขอสมาขอโทษแกซะแล้วก็อุ้มเอาแกออกไปส่งเอาไปให้สบายเนี่ยตอนเข้ามาเนี่ยลากแกมาแต่ตอนเนี้ยอุ้มเอาแกออกไปส่งตรงที่จับแกมาข้อที่5นรีการค่ะเข้ามาเร็วตะกี้นรีการค่ะหนูตอบใครคะว่าพระไพมณีพุทธศิษย์สมุทรค่ะพระไพมณีดีมากพระไพมณีเนี่ยเขาสอนลูกเขาเห็นไหมพระไพมณีเป็นคนดีมีจิตใจอ่อนโยนแล้วนึกถึงจิตใจคนอื่นพระไพมณีก็เลยสอนลูกว่าให้รู้จักขอโทษผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยพระไพมณีพูดกับศิลสมุทรนักเรียนครูเขียนด้วยปากกาอันนี้อาจจะไม่ค่อยถนัดเหมือนเขียนสมุดลายมือครูไม่สวยตรงนี้นักเรียนไม่ต้องเรียนแบบนะคะขอนักเรียนเขียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเราก็ตรวจข้อที่5ถูกขณะนี้นักเรียนทุกคนคงมาทันที่ครูพูดและทบทวนให้เหมือนครูแปลถอดความให้จะได้เป็นแนวทางให้เรียนรู้ว่าการที่เรียนอ่านกลอนเนี่ยอย่าไปกังวลว่าโอ๊ยเราไม่รู้ศัพท์เลยนักเรียนก็แค่และทำความเข้าใจแล้วใช้คำที่มันแวดล้อมกันเนี่ยเป็นบริบทเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่าตีความว่าข้อความเนี่ยหมายถึงอะไรต่อไปครูจะไปที่ข้อที่6แล้วนะเพราะนั้นครูจะลบตรงนี้ที่ครูลบตรงนี้เพราะนักเรียนจะได้เรียนและเขียนไปพร้อมๆกับครูถ้ามีคำถามถามก่อนถ้าไม่มีเราจะไปข้อที่6ค่ะ